ที่สุดแล้วสิ่งที่ฝ่ายค้านพูดมาทั้งวันเมื่อวานจนกระทั่งมาสรุปในเช้าวันนี้โดยนายแพทย์ชนน่านสีแก้วนะครับมติที่ออกมาก็ผ่านพระราชกำหนดให้กระทรวงการคลังกู้เงินห้าแสนล้านบาทเป็นที่เรียบร้อยนะครับด้วยผลคะแนนที่ออกมานะครับ270ต่อ196คะแนนนะครับก็เป็นอันว่าผ่าน มติของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมลงมติ469คนเห็นชอบ2,000โทษี270ไม่เห็นชอบคือไม่เห็นด้วยกับพรกรฉบับนี้196งดออกเสียงไปหนึ่งและไม่ลงคะแนนอีกสองเสียงก็เป็น <så> น <weaving> <Language> ั้นว่าจากพรกก็เป็นพรบก็เพราะว่าสภา ให้ความเห็นชอบ